ครับผมวันนี้ก็ชมรมผู้สื่อฟอร์เมนก็ได้เปิดโครงการนะครับผม Let's Walk Mission 2หรือ Mission 2นะก็เสียเหงื่อเพื่อน้องอุ่นกันในครั้งนี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเปิดแคมเปญในครั้งที่แล้วไปมิชชั่น1นะครับผมครั้งนั้นก็จะเป็นการมอบมื้ออาหารให้กับน้องๆในตอนเช้าส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นการมอบผ้าห่มนะครับให้กับถิ่นทุรกันดารที่เกิดภัยหนาวนะครับผมให้กับทั้งหมด 3,000 ครัวเรือนด้วยกันในประเทศไทยทั้งหมดครับผมสำหรับตัวนั้นเองเป็นแอมเบสเดอร์แบบตลอดมาตั้งแต่ปีแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างครับกับฟีเจอร์ตัวนี้ก็4ปีแล้วฮะก็ดีใจนะครับดีใจครับแล้วก็เวลามันผ่านไปเร็วฮะก็ถือว่าขอบคุณนะครับผมชมผู้สื่อที่แบบว่าได้ให้โอกาสตรงนี้ด้วยครับผมโครงการดีๆแบบนี้อยากจะฝากอะไรถึงไหมครับเพราะวันนี้เป็นแบบว่าการบริจาคเพื่อน้องโดยตรงเลยจริงๆแล้วมีคนร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดินไปทำงานเดินขึ้นรถเมล์แล้วเดินไปทำงานต่อบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนได้แบบว่าเดินกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ไหนก็เดินอยู่แล้วก็แบบว่าร่วมทำบุญไปด้วยนะครับผมแอปพลิเคชันก็โหลดฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมทำบุญกันได้ร่วมออกกำลังกายไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มอบชีวิตให้กับอีกน้องๆหลายคนด้วยครับผมนะคะโหลดเรียบร้อยแล้วครับโหลดร้อยแล้วครับพูดถึงกิจกรรมหน่อยครับว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้แบบว่ามากอดทำบุญกับณเดชอะไรอย่างนี้ก็จริงๆจะมีแอปพลิเคชันให้โหลดนะครับสำหรับ Let's Walk นะฮะก็จะอยู่ในมีทั้ง2ระบบเลยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็โหลดได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็โหลดแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าการนับก้าวเหมือนกับเราอาจจะผูกไว้กับต้นแขนหรือว่าเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเอาไว้ในกอดไว้ตรงขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราก้าวเดินแต่ละก้าวเนี่ยมันก็จะนับเป็น1ก้าวถ้า1อาทิตย์เนี่ยครับคุณทำได้ 15,000 ก้าวก็จะสามารถแทนเป็น1ผ้าห่ม1ผืนให้กับน้องๆได้ครับผมเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่า2วันเนี่ยบางคนทำได้ 30,000 ก้าวแล้ว2วันนะฮะแต่นี้เขาแบบว่าให้อารมณ์อาทิตย์นึงเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้เดินบ่อยอาทิตย์นึงเนี่ย 15,000 ก้าวก็พอแล้วได้1ผืนแล้วฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้หน่อยให้กับสำหรับคนที่ทำบุญร่วมกับเราครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สื่อฟอร์เมนนะฮะไงก็มีกิจกรรมชื่อว่า Let's Walk นะครับผมเสียเหงื่อเพื่อน้องอุ่นนะครับก็จะมอบเป็นผ้าห่มให้กับน้องๆทุกคนไงก็ติดตามได้รายละเอียดของชมรมผู้สื่อละกันครับผมเดชครับถามนิดนึงเขาบอกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้แบบไปร้านแบบแก๊งกับเพื่อน4หัวใจขุนเขาว่าคนไปเยอะขึ้นทำให้แบบเราไม่เป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้เขาไม่นะฮะไม่นะครับไม่นะครับจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่างมากกว่าหรือเปล่าครับผมใช่บางทีอาจจะทำงานแบบว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ไปเจอกันช่วงนี้ช่วงนี้ก็เรียนจบแล้วครับก็โอเคแล้วฮะสอบช่วงนี้สอบนะครับเพิ่งสอบเสร็จไปทำที่10ได้เสร็จเรียบร้อยที่10ยังไม่เสร็จครับครับบอกว่าจบไปก่อนไม่มีใครว่าอะไรนะไม่มีใครว่าอะไรก็จะคุยกันในแบบในกลุ่มของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เข้าใจกันไม่มีน้อยใจไม่มีอะไรไม่ได้แบบกลัวแบบคนไปเยอะหรือไปรุมถ่ายรูปเลยแบบไม่เป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็รู้จักกันมาเนาะก็ไม่ได้ถ่ายรูปกันอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างถ่ายเก็บไว้หรือบางคนอัพลง Instagram อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับผมก็ได้เป็นห่วงเป็นความเป็นส่วนตัวของเราไหมครับแต่ว่าเลยแบบห่วงไหมอะไรถึงขนาดนี้ก็ไม่ห่วงแล้วนะ ไม่มีอะไรแล้วครับผมสบายๆครับแต่อีกหนึ่งทางเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากมีนางเอกคนไหนอยากเล่นกับนางเอกเพราะกลัวแบบโดนด่าเรื่องคู่จิ้นได้แล้วอยากคิดอย่างนั้นเลยครับกดดันไหมกดดันไหมไม่กดดันหรอกครับผมไม่กดดันหรอกฮะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของใครหลายๆคนมากกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนดีกว่าตรงนี้อะไรเงี้ยฮะใช่ครับมีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีงานละครมาแบบมีคนถามว่าให้กับใครคะพระเอกเป็นณเดชน์เดี๋ยวขอคิดก่อนเลยนะโอ้ยน่าสงสารยังไงผมนะน่าสงสารเลยไม่หรอกครับก็อย่าคิดแบบนั้นละกันครับผมครับเซลล์ไหมคะโดนแบบนี้นิดนึงไหมเนาะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกผมว่าก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมากกว่านะนะก็จริงๆสบายๆเล่นเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้พี่อยากจะบอกแฟนคลับไงบ้างหลายคนแบบพวกแบบไม่เอาอะอยากเล่นคู่นี้ก็อาจจะแบบทำใจให้สบายเปิดใจของเขาไม่ใช่ของเราเนาะอะไรอย่างนี้ไปนะเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วกันก็ฝากไว้ถึงหลายๆคนไม่ใช่ว่าจะเป็นแฟนคลับผมหรือแฟนคลับอะไรก็ตามเขาเรียกว่าเปิดใจให้กว้างนะครับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับทำให้เราสบายใจมากกว่าเลยนี้เราแบบรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเกรงใจมากกว่าคนที่จะมาเล่นกับเราแล้วแบบเขาอาจจะกลัวว่าเอ้ยจะถูกด่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้ถามมี
คนดูแลของเจมจีอะครับที่มีช่วงนึงที่เขาพยายามดันเจมจีอะให้ดังกว่าแล้วปรากฏว่าโค่นเราไม่ได้นะตอนนี้ควบคุมเราไม่ได้เราเป็นกลับมาแล้วอันนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นดีกว่าครับแต่อีกกระแสนึงก็เหมือนประมาณว่าตอนนี้เหมือนว่าเราโดนโค่นมาดังจากตะพ่อเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่ามีเจมจีกับเจมมาขึ้นมาแทนที่อะไรเงี้ยก็ต้องยินดีกับน้องๆทุกคนแหละฮะเพราะว่าน้องๆเขาแบบว่าน้องได้มีงานได้มีรายได้ได้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ก้าวกระโดดไปด้วยกันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีด้วยความที่เรามาก่อนเลยไหมครับแล้วก็เลยโดนโยงแล้วเราดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนแบบว่าน้องใหม่กับเราอะไรอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะดังไปกว่ากันนะไม่มีใครดังไปกว่าใครหรอกครับอาจจะเป็นช่วงโอกาสช่วงเวลาความหมดความโชคดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอหรือว่าอะไรเงี้ยความน่ารักของน้องที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้น้องน้องได้สิ่งดีๆกลับไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคิงของวงการทำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องจะโค่นล้มอะไรเงี้ยผมไม่ได้สูงส่งขนาดนั้นครับผมก็เหมือนเดิมครับมันก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนี้นะผมก็ทำงานของผมไปเรื่อยๆครับผมสบายใจกว่าก็ยินดีเราไม่เสียเหมือนกับว่าพี่เอเขาขายนักเรียนคู่กับน้องเจมมาหรือเปล่าที่เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาขายไม่มีนะพรีเซนเตอร์คู่กันไม่มีใช่แต่สำหรับตัวนักเรียนเองก็ไม่เสียเซลล์ใช่ไหมครับที่จะมีน้องใหม่มาเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับการขึ้นบัลลังก์เจ้าพ่อไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ได้คิดตรงนี้เลยได้ยินข่าวด้วยบ่อยท้อไหมครับไม่ท้อครับอีกกระแสนึงอีกแหละเหมือนประมาณเขาบอกว่าเราได้งานเยอะเพราะว่าหน้าตาเป็นอาวุธอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเป็นความสามารถอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสาธุอ๋ออะไรนะคือหน้าตาดีแต่สามารถความสามารถไม่ได้เรื่องงี้เหรอหน้าตาหล่อเลยความสามารถโอ้อันนี้ผมว่ามองอย่างหลังมากกว่าก็อาจจะหน้าตาก็อาจจะโอเคฮะแล้วก็ความสามารถก็โอเคอย่างเงี้ยโอเคฮะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดหล่ออย่างเดียวไม่มีความสามารถก็มีใครจ้างใช่ไหมถูกครับผมหล่ออย่างเดียวไม่มีความสามารถก็คนทำงานแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจก็มีก็คงไม่จ้างอีกแล้วแหละอะไรเงี้ยมันจะกดดันตลอดตัวเราไหมครับเพราะคนมองว่าเราใช้หน้าตาในการไม่นะพี่ผมก็ทำงานก็เต็มที่ทุกอย่างนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนะมันก็เรียนรู้กับมันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็มั่นใจในฝีมือการแสดงในระดับหนึ่งไหมคะนั่นเองถ้าละครนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าถ้าจะให้มาร้องเพลงแล้วเป็นแบบเหมือนนักร้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยอาจจะร้องไม่ถูกคีย์บ้างร้องผิดๆถูกๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจถ้าไม่มั่นใจก็คงเป็นคู่จิ้นอย่างวันนี้ใช่ไหมไม่มั่นใจเรื่องการแสดงคงเป็นคู่จิ้นครับผมใช่แล้วครับก็ยืนยันเราขายความสามารถโนไม่ได้ขายหน้าตาโนนั่นเองครับผมยืนยันครับผมว่าความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันหน้าตาของบุคคลครับผม